เชอเอมร่วงไม่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายประกวดมิสแกรนด์เชอเอมร่วงไม่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายเวทีประกวดมิสแกรนด์แต่ยังคว้ารางวัลมิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่มาได้หลังมีดราม่าดูดวงตลอดสัปดาห์ลือลั่นออนไลน์วันที่29เมษายน2566เชอเอมชยาธนุสสอนทัศน์มิสแกรนด์ลำพูนไม่สามารถผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023รอบตัดสินณ MGI Hall ชั้น6ศูนย์การค้าโชว์ DC พระราม9โดยมีมิสแกรนด์77จังหวัดเข้าร่วมประกวดได้อย่างไรก็ดีเชอเอมคว้ารางวัลมิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่ไปครองโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีประเด็นเรื่องไม่ดูดวงต่อหน้านายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนประเด็นดังกล่าวกลายเป็นเรื่องฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์โดยหลังจบการประกาศเข้ารอบ20คนสุดท้ายส่งผลให้เกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชอเอมจากชุมชนสู่มหาชนขึ้นเพื่อส่งกำลังใจให้กับเชอเอมทำความรู้จักพักอื่นดินจากบททนายออทิสติกสู่การรับรางวัลดีซังตีบทแตกกระจุยเก็บทุกรายละเอียดได้ครบทุกเม็ดทำความรู้จักพักอื่นดินจากผู้รับบททนายออทิสติกสู่การรับรางวัลดีซังรางวัลใหญ่สูงสุดของการแสดงสิ้นเสียงคำประกาศอย่างเป็นทางการพักอื่นดินเธอคือนักแสดงผู้ได้รับรางวัลดีซังแดซังจากซีรีส์ Extraordinary Attorney Wu ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของเวที Back Sang Art Award 2023ในสาขาโทรทัศน์เปรียบเสมือนเส้นชัยของเหล่านักแสดงทั่วเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ชื่อของฉันไม่ว่าจะอ่านตามตรงหรือกลับด้านก็ยังเป็นอูยองอูค่ะกนกบวบนลินยายวาดดาวอูยองอูคำพูดชวนติดหูภาพจดจำหญิงสาวผู้เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางสมองในภาวะออทิสติกสเปกตรัมส่งผลให้การแสดงออกทางร่างกายทั้งการพูดท่าทางพฤติกรรมต่างๆแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเธอที่ใครต่างก็มองว่าเป็นตัวตลกเพียงเพราะเธอไม่เหมือนคนอื่นแต่มันก็ยังมอบสิ่งที่พิเศษให้เธอมีแต่คนอื่นไม่มีนั่นคือการได้เป็นอัจฉริยะเหนือกว่าคนทั่วไปซึ่งมี IQ สูงและกลายเป็นทนายความออทิสแต่คนแรกของเกาหลีใต้ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านพักอื่นบินนักแสดงสาวมากความสามารถที่สั่งสมประสบการณ์ด้านงานแสดงมาตั้งแต่วัยเด็กผ่านหน้าผ่านตาให้เห็นในซีรีส์มานับครั้งไม่ถ้วนแน่นอนว่าในซีรีส์เรื่องดังกล่าวเธอต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจเป็นอย่างมากเพื่อที่จะเข้าถึงบทบาทสุดท้าทายจนในที่สุดแสงสปอตไลท์ส่องไปที่เธออย่างไม่มีข้อกังขาสำหรับพักอึนจินเกิดวันที่4กันยายน2535ที่โซประเทศเกาหลีใต้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซอกังสาขาจิตวิทยาและการสื่อสารด้วยสื่อเธอไม่ใช่คนหน้าใหม่ของวงการภาพยนตร์หรือซีรีส์เกาหลีเพราะได้ทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆและรับบทในซีรีส์โทรทัศน์หลายต่อหลายเรื่องในฐานะดารานำเด็กหรือเป็นตัวละครหลักๆในฉบับอายุน้อยอย่างไรก็ตามนักแสดงที่โลดแล่นอยู่ในวงการมีผลงานซีรีส์ให้พิสูจน์ฝีมือมานับไม่ถ้วนตั้งแต่เด็กจนโตใครจะรู้ล่ะว่าก่อนที่เธอจะมาเป็นนักแสดงจิ๋วในตอนนั้นพักอื่นบินเคยเป็นนางแบบโฆษณาเด็กมาก่อนเมื่อปี1996
ซึ่งตอนนั้นอายุเพียง4ขวบเองเท่านั้นโดยบทนำบทแรกของเธอก็คือในงานโรแมนต์ข้ามเวลาโอเปอเรชั่นครับโพสต์เศร้าเมื่อปี2012แต่หลังจากนั้นเธอก็กลับไปรับบทสมทบในงานอีกหลายเรื่องจนได้เล่นเป็นหนึ่งในตัวละครวัยรุ่นของซีรีส์ที่ว่าด้วยกลุ่มวัยรุ่นอายุ20ต้นเรื่อง Hello My 20ในปี2016ที่มีภาคต่อตามมาในปี2017ก็ได้รับการจับตามองมากขึ้นนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาพักอื่นบินได้บทนำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจากงานอาชญากรรมกฎหมายจัด VS จัด2017ตามด้วยงานระทึกขวัญ The Ghost Detective 2018แต่ก็ยังเรียกว่าเป็นงานที่สร้างชื่อให้เธอได้ไม่เต็มปากจนกระทั่งซีรีส์ที่เธอเล่นได้รับความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มจาก Hot Stove League งานดราม่าในโลกกีฬาที่ออกอากาศในปี2019ถึง2020ซึ่งเป็นซีรีส์เรตติ้งสูงสุดของพักอื่นบินที่ทำได้มากกว่า 20% ทั้งที่ออกสตาร์ทด้วยเรตติ้งแค่ 3% ก่อนจะไปคว้ารางวัลงานดราม่ายอดเยี่ยมมาครองและเข้าชิงอีกหลายรางวัลในงานประกาศรางวัล The 56 TH Waxang Art Award ปี2020เธอรับบทมือไวโอลินในซีรีส์เพลงโรแมนต์ Do You Like Brahms ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมของงาน SBS Drama Award 2020 SBS Drama Award จากเรื่อง The King Affection แต่กว่าจะได้ลิ้มรสความสำเร็จอย่างเต็มที่กลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นไปอีกทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นก็เมื่อรับบทในงานดราม่าโรแมนต์ย้อนยุค The King Affection ในปี2021จากการสวมบทบาทเป็นองค์รัชทายาทบทเจ้าหญิงที่ต้องปลอมแปลงตัวเป็นชายในเรื่องซึ่งถือว่าเป็นอีกงานที่แจ้งเกิดเธอเป็นนักแสดงหญิงหัวแถวเต็มตัวไม่เพียงเท่านั้นยังได้รับเข้าชิงรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมจากหลายๆเวทีทั้งจากงาน KBS Drama Awards 2021และเข้าชิงดารานำหญิงยอดเยี่ยมในงาน The 58 TH Waxang Art Award อีกด้วยจนมาปีในปี2022เรียกว่าเป็นโอกาสทองเปิดความท้าทายใหม่ๆกับการได้โชว์ความสามารถด้านการแสดงให้เห็นไปอีกขั้นตีบทแตกกระจุยเก็บทุกรายละเอียดได้ครบทุกเม็ดจนแฟนซีรีส์ถึงกับเอ่ยปากชมไปตามกันสำหรับปรากฏการณ์ปูยองอูส่งให้พักอื่นบินคว้ารางวัลแดซังเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนักแสดงในวัย30ปีสำเร็จถึงแม้ว่าแรกเริ่มพักอื่นบินปฏิเสธแสดงบทบาททนายปูยองอูตั้งแต่ทีมงานมาทาบทามครั้งแรกเพราะเธอกังวลว่าการแสดงของเธออาจจะสื่อสารไม่ตรงตามความเป็นจริงและนี่คือความรู้สึกบางส่วนที่เธอได้เปล่งออกมาบนเวทีประกาศรางวัล Waxang Art Award 2023ว่าไม่คาดคิดจะมีโอกาสได้รางวัลอันทรงเกียรติรวมถึงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านตัวตนของปูยองอูอีกด้วยตอนเด็กๆฉันเคยคิดว่าคงจะดีถ้าฉันไม่ล้มเลิกความฝันในการเป็นนักแสดงแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่ที่รับรางวัลแดซังในสักวันขอบคุณที่ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงในวันนี้ค่ะฉันหวังว่าการพยายามทำความเข้าใจอูยองอูจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับออทิสติกสเปกตรัมและหวังว่ามันจะกลายเป็นประโยชน์ได้พอๆกับที่ทุกคนต่างมอบความสนใจและคำพูดดีๆมาให้มากมายเดือดไม่พักสั่งปลดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023ต้องคืนมงกุฎใน7วันเดือดไม่พักสั่งปลดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023ต้องคืนสายสะพายและมงกุฎใน7วันเหตุไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดกำหนดเมื่อเวลา 21:03 น.วันที่29 เมษายน
2566กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023ออกประกาศเรื่องขอปลดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023ระบุว่ากองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023มีความจำเป็นต้องปลดนางสาวปิยธิดาสิงห์หลวงมิสแกรนด์กำแพงเพชรประจำปี2023ออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสมไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรมและเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชรกำหนดซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023และให้คืนสายสะพายและมงกุฎให้กองภายใน7วันนับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้มิสแกรนด์กำแพงเพชร2023